ยเม็ดเจ้าบอกเลยว่าถ้าได้ยินเราต้องร้องอุ๊ยหนักมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อช่องดังออกมาเฉลยแล้วว่าใครเป็นมือที่3ทำความรักของคู่สามีภรรยาสายแซ่บอย่างอุ้มบอลพังทลายแบบไม่เป็นชิ้นดีทำเอาอุ้มเจ็บจี๊ดสุดขั้วหัวใจตัดสินใจเด็ดแยกทางกับสามีสุดที่รักทันทีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้อุ้มออกมาพูดชัดเจนแบบตรงๆม้วนเดียวจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถูกโยงข่าวลือคู่รักผัวเมียสายแซ่บเลิกกันว่าตัวเองได้แยกทางกับสามีบอลแล้วจริงซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนจากสถานะสามีภรรยามาเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องดิสนีย์แต่อุ้มไม่ขอบอกสาเหตุของการเลิกรากันเนื่องจากแคร์ความรู้สึกของลูกมากพร้อมทิ้งท้ายถึงการแยกทางกันอีกว่าเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้แถมอุ้มยังโพสต์ภาพที่ตัวเองเคยสักชื่ออุ้มและสามีบอลไว้ที่แขนเปลี่ยนมาเป็นสักภาพขึ้นทะเลทับชื่อของตัวเองและสามีไว้ไม่ให้เห็นไร้รอยในอดีตอีกพร้อมเดินหน้า move on รักษาแผลใจและทำหน้าที่คุณแม่ที่ดีให้ความรักความอบอุ่นกับลูกสาวท่ามกลางข่าวเมาหนาหูที่แอบกระซิบกระซาบเหยียบแล้วเหยียบอีกแต่ก็ดันมีข่าวเล็ดลอดออกมาอีกว่าสาเหตุของการเลิกกันของคุณอุ้มและคุณบอลในครั้งนี้มีมือที่3จ้าซึ่งมือที่3ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวด้วยแถมหลังจากที่อุ้มได้โพสต์ไอจีประกาศแยกทางกับสามีแล้วนั้นด้านอุ้มก็มีการเคลื่อนไหวทาง IG Story ซึ่งการเคลื่อนไหวทาง IG Story ของอุ้มไม่ใช่การเคลื่อนไหวธรรมดานะคะแต่เป็นการเคลื่อนไหวแบบแซ่บเวอร์เกี่ยวกับการนอกใจด้วยการโพสต์ที่มีข้อความว่าประเทศไทยติดท็อปผัวเขาเมียคนอื่นเรื่องนอกใจอันดับ4ของโลกพร้อมใส่อีโมจิหัวเราะน้ำตาเล็ดแบบรัวๆยิ่งทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าสาเหตุการเลิกราของคุณอุ้มและคุณบอลครั้งนี้เกี่ยวกับมือที่3หรือไม่และ IG Story ที่คุณอุ้มโพสต์การนอกใจเกี่ยวกับความรักของเธอที่เพิ่งจบไปหรือเปล่าแต่เรื่องที่หลายคนสงสัยก็มีคำตอบแล้วค่ะเมื่อรายการข่าวบันเทิงช่อง8เขาออกมาเฉลยแล้วนะคะถึงสาเหตุความรักของคุณอุ้มและคุณบอลที่พังลงเป็นเพราะอะไรและใครคือมือที่3โดยพิธีกรรายการข่าวบันเทิงช่อง8บอกว่าตัวเองได้ให้สัมภเวสีตัวที่9ไปสืบมาเรียบร้อยแล้วซึ่งได้คำตอบมาแล้วว่าสาเหตุการจบความรักครั้งนี้ของคุณอุ้มและคุณบอลเกิดจากการนอกใจจริงซึ่งฝ่ายชายนอกใจไปหาใครไม่ไปหาแต่นอกใจไปหาคนใกล้ตัวเป็นคนในออฟฟิศของฝ่ายชายที่รู้จักกันจึงทำให้คุณอุ้มเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดยิ่งคนใกล้ตัวคนนี้เป็นคนที่โปรไฟล์ไม่น่าจะสู้เราได้แต่ผู้ชายด้านไปอะไรกับคนคนนั้นมันก็ทำให้คุณอุ้มรู้สึกเหมือนโดนยามแต่ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณอุ้มอย่างที่หลายคนเดากันนะคะเพราะผู้จัดการของคุณอุ้มเนี่ยเขาเป็น LGBT และชอบผู้หญิงจ้าซึ่งก่อนหน้านี้อุ้มกับบอลเคยมีปัญหาทะเลาะกันปกติอยู่แล้วเหมือนผัวเมียทุกคู่และพี่อุ้มก็เป็นเมียที่ดีมาโดยตลอดแต่มันมีจุดนึงที่อุ้มอาจจะไปโฟกัสที่ลูกและอยากดูแลลูกให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ได้โฟกัสที่สามีแถมอุ้มยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่มีลูกไม่ได้มีอะไรกับสามีมา3ปีแล้วเนื่องจากเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกคนเดียวทั้งวันซึ่งตอนแรกๆสามีก็เข้าใจแต่พอหลังๆสามีเริ่มเรียกร้องก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงของปัญหาและเกิดการนอกใจหรือเปล่าส่วนภาพที่มักจะเห็นอุ้มและบอลเปให้กันอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะติดขัดหลังจากที่ลูกเริ่มโตขึ้นพอลูกโตขึ้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากขึ้นแถมตอนที่พี่บอลเคยมีปัญหามีเรื่องกับลูกผู้กำกับในผับก็ต้องใช้เงินเรื่องคดีไปเกือบ10ล้านจึงทำให้มีหลายๆปัญหาสะสมซึ่งอุ้มก็เข้าใจแต่พอมาเจอเรื่องทรยศเมียนอกใจเป็นสิ่งที่ผู้หญิงยอมรับไม่ได้จริงๆและน่าจะมาสู่ปัญหาเลิกราในครั้งนี้เรียกว่าสาเหตุการเลิกกันของคุณอุ้มและคุณบอลในครั้งนี้มีมือที่3เป็นคนใกล้ตัวนั่นก็คือคนในออฟฟิศของฝ่ายชายจริงหรือไม่งานนี้ก็คงต้องรอให้อุ้มออกมาคอนเฟิร์มชี้แจงอีกครั้งจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ